ดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่19มิถุนายนนะครับ2555ก็หุ้นเด่นจานร้อนนะครับปูนกลางนะครับวันก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเยอะครับขึ้นเยอะแบบว่าผมก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าวันก่อนหน้านี้คือวันศุกร์เนี่ยเหมือนกับมีออเดอร์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ออเดอร์ใหญ่ๆเหมือนกับว่าอยากจะวันก่อนหน้านี้นะครับมีเอาไงดีวะงั้นผมพูดไปเลยนะครับไมค์ข้างบนนี่มันได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง ก็ฟังเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินแล้วก็กดเอาไฟล์เองนะครับปูนกลางนะครับก็วันก่อนขึ้นเยอะนะครับวันนี้ก็มีแรงขายทํากําไรออกมาวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยครับแต่ราคาแถวนี้เนี่ยถ้าเรามองในเชิงพื้นฐานนี่สูงกว่า300แล้วนะครับธุรกิจปูนยังดีนะครับเพียงแต่ PE เริ่มแพงนะครับแนะนำขายก่อนแล้วค่อยมาเก็บใหม่นะครับ BEC นะครับก็ดีดตัวแรงขึ้นเมื่อวานครับจากหลังจากที่ดิ่งลงในวันศุกร์นะครับก็ยังมองว่า Q2 นี่ยังดีอยู่นะครับคิดว่าจะมีกำไรที่ทำสถิติใหม่นะครับจากการถ่ายทอดฟุตบอลยูโรอะไรต่างๆนะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน49บาทเดลต้าแนะนำเก็งกำไรนะครับคิดว่าเป็นเรื่องผลประกอบการ Q2 เป็นต้นไปที่จะดีนะครับมองว่าเป็นหุ้นที่เป็นท็อปพิกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เราชอบนะครับไทยพาณิชย์นะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับไทยพาณิชย์จ่อเทค TMB นะครับข่าวหุ้นณวันที่19มิถุนายนแจ้งว่าจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะครับว่าไทยพาณิชย์ได้หารือกับคลังนะครับเพื่อขอแลกหุ้นกับ TMB ที่มีอยู่ 26% ในอัตรา1 SCB ต่อ60 TMB นะครับตามข่าวนั้นคลังให้ความสนใจเนื่องจากจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดใน SCB นะครับขณะที่ SCB จะสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารชั้นนำเพื่อรองรับ AEC ได้ในปี58นะครับราคาหุ้น SCB ปัจจุบันอยู่ที่141บาทเทียบกับ Swap Ratio ตามข่าวเนี่ยก็จะได้ราคาหุ้น TMB ที่ 2.36 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับโดยราคาดังกล่าวนี้เทียบเท่ากับ 1.83 เท่าของ Book Value ปี55ที่อยู่ที่ 1.29 นะครับทางฝ่ายไม่แนะนำเก็งกำไรเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นนะครับในแง่พื้นฐานแล้วมองราคาเหมาะสมของ SCB และ TMB นั้นอยู่ที่178บาท25สตางค์และ1บาท90สตางค์ต่อหุ้นตามลำดับสำหรับตัว DCC นะครับก็ราคาหุ้นก็ตกลงมาเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าจะพอเข้าไปทยอยซื้อแล้วได้นะครับปัญหา Q1 ก็คือในงบ Q1 เนี่ยยอดขายโตน้อยมากนะครับมาร์จิ้นก็หดนะครับมีปัญหา2 อย่างนะครับยอดขายโตน้อยเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของการจัดการขนส่งนะครับคือเขามีการจัดการระบบขนส่งสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยครับปรากฏว่ามันติดขัดพอติดขัดปั๊บไอการขนส่งสินค้าคำสั่งซื้อเนี่ยมันก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ลูกค้าก็ยกเลิกคำสั่งซื้อครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ย Q2 จะดีขึ้นนะครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยราคาค่าแก๊สซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตเนี่ยซึ่งจะอิงกับราคาน้ำมันแต่ว่าเขาตกลงเป็นสัญญากับปตท.นะครับซึ่งตกลงล่วงหน้า3เดือนแปลว่าราคาค่าแก๊สเนี่ยจะอิงตามราคาน้ำมันแต่ว่ามีไทม์แลกอยู่ประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นใน Q2 เนี่ยมันจะอิงตามราคาน้ำมันอยู่ใน Q1 ซึ่งยังสูงอยู่นะครับใน Q3 นี่น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่า Q2 นี่เริ่มลงนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆปัญหาขนส่งคลี่คลายนะครับปัญหาต้นทุนจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยจาก Q1 ที่ไม่ดีเนี่ยเราปรับลดประมาณการลง 8% นะครับตอนนี้เนี่ยมองราคาพื้นฐานที่ประมาณ52นะครับปรับลดลงจากเดิมที่56นะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับปรับขึ้นจากเดิมที่มองว่าเป็นถือนะครับ